สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่14ธันวาคมค่ะอยู่กับคุณณัฐิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงนี้ต้องจับตากันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงโค้งท้ายปีกันแล้วแต่ว่ายังมีปัจจัยต่างๆที่ผันผวนนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทำให้นักลงทุนนั้นจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็จะได้วางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างแม่นยำนะคะอย่างค่ำคืนวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมของเฟดก็ส่งผลทำให้ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยนะคะยังคงผันผวนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์เรื่องของโอไมครอนนะคะที่ยังคงน่าจับตาท่ามกลางของความกังวลต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้สินทรัพย์ต่างๆนั้นมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนในช่วงเวลานี้ละค่ะและแน่นอนนะคะในเรื่องของประเด็นเฟดนักลงทุนทั่วโลกรวมไปถึงนักลงทุนไทยก็จับตากันด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเลยปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นแหละค่ะจากเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวใช่ค่ะและภาพของการลงทุนนะคะต้องยอมรับว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดัน2ขาเลยนะคะหลักๆเนี่ยในมุมมองนักวิเคราะห์อาจจะประเมินสถานการณ์การเกี่ยวกับเรื่องของโอไมครอนนะคะแต่ถ้าหากว่าประเมินอีกขานึงเนี่ยก็คือมองเรื่องของเฟดด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะแล้วเราก็กังวลใจนั่นก็คือการจัดการกับเจ้าตัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนตัวนี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ดูค่อนข้างเลวร้ายนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นพบผู้ที่เสียชีวิตที่อังกฤษจากเจ้าตัวสายพันธุ์ดังกล่าวนะคะทำให้สถานการณ์นั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีมุมมองเชิงบวกว่าไวรัสตัวนี้สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วแต่ว่าไม่น่าจะรุนแรงนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอมีการยืนยันคุณซาวิดจาวิดรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษค่ะก็ออกมาระบุว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในกรุงลอนดอนภายในระยะเวลา48ชั่วโมงต่อจากนี้ยังไม่เคยมีไวรัสโควิดสายพันธุ์ใดที่ระบาดรวดเร็วแบบนี้มาก่อนในขณะที่โอไมครอนนะคะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 20% ของผู้ติดเชื้อในอังกฤษแต่ก็สูงถึง 44% ในกรุงลอนดอนค่ะจึงคาดการว่าน่าจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในกรุงลอนดอนได้ในไม่ช้านี้นอกเหนือจากนี้หลังจากที่นายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ยืนยันนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโอไมครอนแล้วเสียชีวิตนะคะก็ส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างผันผวนตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันค่ะล่าสุดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษออกรายงานระบุบอกว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์หรือว่าแอสตราเซเนกา2เข็มนั้นอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้และพบว่าประสิทธิภาพนั้นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการป้องกันสายพันธุ์เดลต้านะคะยังคงเป็นประเด็นต้องจับตาด้วยนะคะหลังจากเจอผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โอไมครอนตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้เขาก็มองว่าฝากฝั่งอย่างของสหรัฐเองจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าจะมีการจำกัดในเรื่องของการระบาดอย่างไรกันบ้าง นะคะแต่ว่าแน่นอนพอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็มีความกังวลต่อเนื่องมายังในเรื่องของฝากฝั่งทางด้านของเศรษฐกิจกันด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของ ADB มีการออกมาเปิดเผยนะคะภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึง GDP ค่ะในปี2564และปี2565ในภูมิภาคนะคะน่าจะมีการปรับตัวลดลงแล้วก็มองว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อของโอไมครอนนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะถึงจะสามารถควบคุมได้ค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB มีการประกาศลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่เกิดขึ้นโดย ADB นะคะปรับลดคาดการณ์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาลงสู่ระดับ 7% ในปี2564จากตัวเลขคาดการณ์นะคะที่ระดับ 7.1% และปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี2565ลงสู่ระดับ 5.3% จากระดับ 5.4% ค่ะโดยมีการเปิดเผยในรายงานด้วยนะคะที่เผยแพร่ออกมาในวันนี้ค่ะบอกว่าแม้ยอดผู้ติดเชื้อของโควิด-19 ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเริ่มลดน้อยลงแต่ยอดติดเชื้อทั่วโลกยังคงพุ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้การพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนนะคะซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วได้บ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจต้องใช้ระยะเวลานึงเลยนะคะที่จะสามารถควบคุมได้แน่นอนนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจภายใต้ความยากลำบากนี้นะคะล่าสุดจีนก็พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนนะคะเป็นรายแรกของประเทศแล้วนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังต้องเผชิญกับเรื่องของความท้าทายเรื่องของโรคไข้หวัดนกอีกด้วยนะคะ
นอกจากนี้ค่ะไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของทางการจีนที่ยังคงคุมเข้มแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะคะล่าสุดข่าวหุ้นของเว่ยป๋อมีราคาทรุดตัวลงในวันนี้หลังจากที่ทางการจีนนะคะได้ประกาศสั่งปรับค่ะเนื่องจากว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนนะคะเว่ยป๋อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนราคาวันนี้ทรุดตัวลงไปเกือบ 8% หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีนได้สั่งปรับเป็นเงินจำนวน3ล้านหยวนหรือ 470,000 ดอลลาร์สหรัฐในฐานที่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งจีนแห่งประเทศจีนนะคะประกาศว่าจีนจะเดินหน้าปราบปรามวัฒนธรรมแฟนคลับคนดังในโลกออนไลน์ที่สร้างความวุ่นวายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจากภาครัฐที่ต้องกำกับดูแลภาคอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าจะดำเนินการกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอันตรายในกลุ่มแฟนคลับของบุคคลที่มีชื่อเสียงและปิดช่องทางการสนทนาที่เผยแพร่เรื่องอื้อฉาวของคนดังที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเว่ยป๋อได้ตอบสนองนโยบายนี้ของรัฐบาลจีนด้วยการยกเลิกการจัดอันดับคนดังเพื่อตอบรับนโยบายที่เริ่มกวดขันแฟนดอมทั้งหลายนะคะว่าพฤติกรรมการเป็นแฟนคลับที่มากเกินไปทำให้เยาวชนนั้นบริโภคเกินตัวจีนเขาจะมีเหตุผลนะคะในการที่จะเข้าไปควบคุมต่างๆด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของกรงเรียนกฎวิชากันด้วยก็น่าจะถือว่าเป็นการแสดงที่อาจจะอยากให้เกิดการเท่าเทียมกันด้วยนะคะทีนี้มาติดตามกันบ้างค่ะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เราเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาหลายปีเลยนะคะและตอนนี้ยังมีสายพันธุ์โอไมครอนกันเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยวันนี้ทางด้านของ World Bank นะคะมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขภาวะเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นนะคะคาดการณ์ปี2565น่าจะฟื้นตัวได้จากปี2564ค่ะ World Bank นะคะปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของไทยปี2565เป็น 3.9% จากเดิมที่คาดไว้ 3.6% ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากปี2564ที่คาดว่าจะเติบโตได้ประมาณ 1% ค่ะก่อนที่ปี2566นะคะจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% และเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ค่ะโดยเศรษฐกิจในปี2565และ66นะคะได้รับแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมภาคบริการการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวค่ะโดยคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะมีผลนะคะในเรื่องของ GDP ในภาคส่วนของการท่องเที่ยวประมาณสัก 2% ในปี2565และ 4% ในปี2566ค่ะเป็นการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะในหลากหลายประเทศมาฝากกันในหลากหลายสถานการณ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้วางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและในช่วงหน้าค่ะกลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะทั้งสหรัฐทั้งจีนนะคะรวมไปถึงชาติพันธมิตรค่อนข้างระส่ำระสายนักลงทุนจะใช้โอกาสนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะวันนี้เชิญคุณผู้ชมค่ะมาวางแผนรับมือการลงทุนกันดีกว่านะคะสำหรับตอนนี้เราจะเห็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและขณะเดียวกันจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนอย่างไรค่ะค่ำคืนนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณรัศลันธนไพศาลกิจผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณเอิร์ธค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ค่อยจะสู้ดีนักเลยนะคะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเราจะเห็นสหรัฐนี่แหละอาจจะเป็นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีจากหลากหลายประเทศเลยเรามองในเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะต่อกรณีการคว่ำบาตรระหว่างสหรัฐกับจีนกันก่อนแล้วที่สำคัญมันเตรียมที่จะมีในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันด้วยนะคะคุณเอิร์ธใช่ครับคุณหญิงครับผมว่าจริงสหรัฐกับจีนนี่ก็เป็นอะไรที่เขาก็ฮึ่มมาตลอดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีประเด็นนะครับอย่างที่ท่านคุณหญิงเกริ่นเลยก็คือเป็นเรื่องของกรณีพิพาทนะครับที่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งผู้แทนนะครับที่จะไปร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะเริ่มที่ปักกิ่งในต้นปีหน้านะครับซึ่งจริงประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจเพราะจีนเองเนี่ยผมเชื่อว่าจากที่เศรษฐกิจเขาชะลอลงในช่วงไตรมาส3แล้วก็จนไปถึงไตรมาส4ในปีนี้นะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ในปีหน้าที่ช่วย
หนุนให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยอาจจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงจากที่ใช้นโยบายที่เป็นซีโร่โควิดนะครับแทบจะปิดเมืองเลยนะครับก็คือการเรื่องของโควิดนะครับแต่ก็ปรากฏว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาแถลงนะฮะว่าจะไม่ส่งผู้แทนไปร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวนี้นะครับจริงๆมีหลายประเทศร่วมด้วยครับคุณหญิงก็มีทั้งออสเตรเลียนะครับอังกฤษนะครับแล้วก็แคนาดาก็ออกมาพูดเช่นกันนะครับแต่ว่าเขายังส่งนักกีฬานะเพียงแต่ว่าไม่ส่งผู้แทนนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นผลพวงนะครับมาจากการที่เขาบอกว่าประเด็นเรื่องของชาวอุยกุยครับซึ่งจริงๆชาวอุยกุยนี่คือเป็นชาวเติร์กนะครับที่ก็เขาบอกเป็นประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งจริงๆเราถามว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้รู้ความจริง 100% นะแต่ก็เป็นประเด็นที่ทางสองมหาอำนาจใหญ่เขาพึ่มๆกันโดยทางสหรัฐเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าตรงนี้มันก็มีการอย่างเช่นจีนเองไปบังคับให้ชาวอุยกุยเนี่ยครับคือเนื่องจากเขาส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะครับก็ไปบังคับให้ทานรับประทานหมูอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่าอยากจะให้เป็นชาวจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งอยู่ในแถบตรงซินเจียงนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยทางสหรัฐเองเนี่ยเขาบอกว่าจีนทำไม่ถูกก็คือไปละเมิดสิทธิมนุษยชนก็เลยมีการประกาศคว่ำบาตรจริงๆถามว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็มีประเด็นถกเถียงกันมาสักพักหนึ่งละในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับจีนเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะยอมนะครับก็ออกมาตอบโต้เลยนะครับก็บอกว่าโอเคสหรัฐไม่ส่งเนี่ยก็ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานโอลิมปิกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจีนก็ไม่บอกว่าไม่ได้เชิญตั้งแต่แรกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสหรัฐในวันถัดไปก็ผ่านร่างกฎหมายเลยฮะบอกว่าจะไม่นำเข้าเนี่ยคือเป็นกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากมณฑลซินเจียงนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันมีนัยยะต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มากมายครับคุณหญิงเพราะว่าห้ามนำเข้าสินค้าจากมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นถิ่นแถบของชาวอุยกุยนะครับที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าห้ามนำเข้าสินค้าจากจีนมันสุดท้ายแล้วเขาก็ยังมีการทำการค้ากันอยู่แหละนะครับแต่ว่าในประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาติดตามกันว่าท่าทีนะครับของอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่เรายังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้แสดงท่าทีนะครับว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับก็คือสหภาพยุโรปนะครับก็คือในกลุ่มของ EU บอกว่าก็ตรงนี้ยังไม่มีการแสดงจุดยืนนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนนะครับผมว่านี้ก็เป็นอะไรที่เราน่าจะต้องติดตามนะครับคุณหญิงครับค่ะกรณีสหรัฐกับจีนเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์แบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะสหรัฐกับรัสเซียนะคะยังคงความรุนแรงหรือว่ามันจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนด้วยไหมคะคุณเอิร์ธผมว่าประเด็นเรื่องรัสเซียนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคืออย่างว่านะคือสหรัฐเองเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของทั้งโลกนะครับเขาก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับพูดง่ายเหมือนเป็นศาลโลกนะครับคอยพยายามที่จะตัดสินความถูกผิดของแต่ละประเทศของทั้งโลกซึ่งผมว่าตรงนี้ก็ต้องมาดูกันเรื่องความชอบธรรมตรงนั้นทีแต่ในประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าสหรัฐเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปตรวจพบนะฮะคือกล้องเนี่ยไปจับภาพได้ว่ารัสเซียเนี่ยส่งทหารเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับไปโอ้โหเป็นแสนเลยนะไปแถบชายแดนของยูเครนนะเพราะว่าเหมือนกับคือสหรัฐเองก็บอกว่าเนี่ยรัสเซียเนี่ยทำแบบนี้เพื่อเตรียมที่จะบุกรุกยูเครนเพื่อยึดพื้นที่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้เองเนี่ยสหรัฐก็เลยรีบออกมาปกป้องตรงนี้ก็ถือว่าประธานาธิบดีไบเดนเองเนี่ยถึงขั้นที่จะเรียกประชุมออนไลน์นะครับขอประชุมออนไลน์นะกับทางปูตินนะทางรัสเซียเนี่ยนะครับซึ่งกว่า2ชั่วโมงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือสหรัฐเนี่ยก็รีบพูดเลยว่ารัสเซียต้องชดใช้นะหากมีการลุกลามในยูเครนเกิดขึ้นผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าคือในมุมนึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณหญิงคืออาจจะเทียบได้กับความสัมพันธ์เหมือนกับคล้ายๆนะกับจีนกับไต้หวันที่จีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะอยากให้ไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างในกรณียูเครนเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเมื่อก่อนเนี่ยยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตใช่ไหมครับแล้วพอแยกออกมาก็เป็นรัสเซียก็พูดง่ายเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียมาก่อนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ายูเครนเองเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเชื่อมกับทะเลดำแล้วก็ติดกับหลายประเทศในแถบยุโรปเช่นกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองเนี่ยผมว่าลึกๆแล้วรัสเซียเขาอาจจะมีความที่จะอยากได้ตรงนั้นแหละแต่สหรัฐก็บอกว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยทำไม่ถูกนะเพราะว่าจะไปรุกรานยูเครนนะครับผลประชุมจบไปนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะไม่ได้มีข้อสรุปที่บอกว่าจะเป็นการรุกนะเพราะว่ารัสเซียเองเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปรุกรานยูเครนตรงนั้นนะครับคุณหญิงครับผมให้ดูข้อมูลอย่างนี้น่าสนใจก็คือว่าถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่คนที่จะมีผลกระทบถ้าเกิดมีการคว่ำบาตรกันในเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยจะเสียเปรียบกับสหรัฐเพราะว่าเราไปดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นว่า
สหรัฐเนี่ยครับสั่งสินค้าจากรัสเซียเนี่ยต่อปีเนี่ยนะครับเกือบ 25,000 ล้านเหรียญนะครับถ้าเทียบกับที่รัสเซียสั่งสหรัฐเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าสหรัฐส่งออกไปรัสเซียเนี่ยประมาณสัก 5,000 กว่าล้าน 5,000 กว่าแต่สหรัฐเนี่ยสั่งสินค้าจากรัสเซียเนี่ยมากกว่า5เท่าวันในแง่มูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าตรงนี้เพราะนั้นในมุมนึงก็คือว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์คว่ำบาตรอะไรเกิดขึ้นยังไงรัสเซียก็ได้รับผลกระทบมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะในมุมนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการค้าระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าในภาพรวมนะตอนนี้คือผมว่าน่าจะยังไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งสองประเด็นที่พูดมาไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของอุยของทางจีนเองกับสหรัฐเนี่ยหรือว่าสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยครับผมประเมินว่าเป็นการพึ่มๆกันเฉยๆนะฮะระหว่างมหาอำนาจแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อตลาดหุ้นณขณะนี้นะครับคุณหญิงครับแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ต้องติดตามกันด้วยแล้วโควิดล่ะคะคุณเอิร์ธตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวโอเมก้าที่ก็มีผู้เสียชีวิตกันแล้วด้วยนะคะเรามองว่าจะกดดันในเรื่องของการลงทุนไหมคะจริงผมคิดว่าเรื่องของโควิดนี่ก็เป็นอะไรที่เรายังต้องติดตามอยู่นะครับแต่ผมว่ามีความเห็นจากกูรูนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คาดการเรื่องของการเกิดโรคระบาดได้ถูกต้องเนี่ยก็คือคุณบิลเกตส์นะครับถ้าดูจากสไลด์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคุณบิลเกตส์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะว่าจริงๆปีเนี้ยปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีนึงที่ยากลำบากมากนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับแล้วก็คุณบิลเกตส์ก็ออกมาทำนายครั้งนึงบอกว่าจริงๆมันอาจจะเป็นการยากนะที่จะทำนายให้ถูกอีกครั้งนึงจากที่คาดแล้วถูกแล้วนะฮะว่าเกิดโรคระบาดจริงๆนะครับคุณบิลเกตส์มองว่าปีหน้าเนี่ยสัญญาณหลายๆอย่างเนี่ยบ่งชี้ว่าโควิดจะจบลงนะครับซึ่งในส่วนมุมมองของทางผมเองเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับว่าคำว่าจบลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะหายไปแต่เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีทางรับมือได้ดีขึ้นผมมองอยู่3ปัจจัยอะครับคุณหญิงครับก็คือ1ก็คือเรื่องของวัคซีนที่ตอนนี้ผมคิดว่ากระจายไปค่อนข้างมากแล้วและในปีหน้าก็คงมากขึ้นนะครับ2ก็คือเป็นเรื่องของเครื่องมือตรวจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับแบบ ATK หรือแบบ PCR นะครับหรือจริงๆอย่างในแอฟริกาใต้ที่เกิดโอมิครอนเนี่ยต้องเรียนคุณหญิงว่าการตรวจจับเกิดเชื้อโรคเนี่ยครับเกิดขึ้นเร็วกว่าตอนที่เกิดเชื้อโรคตอนที่เป็นกลายพันธุ์เป็นเดลต้ามากนะครับการตรวจจับเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยให้การเรียกว่าอะไรการควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดทำได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของยารักษาโรคที่ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ออกมาหลายๆบริษัทแล้วนะครับในส่วนของยาเพราะฉะนั้นในภาพ3ประเด็นนี้ครับผมว่าเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ดีขึ้นมนุษย์เราจะรับมือจากตรงนั้นได้ดีขึ้นทีนี้ถ้ามองในแง่ของการลงทุนบ้างว่าพอเกิดภาพตรงนี้แล้วเนี่ยการลงทุนที่น่าสนใจผมว่าชัดเจนแหละเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทีม reopeningนะครับผมว่าตอนนี้ตลาดอาจจะยังผันผวนอยู่เพราะว่าคงรอข้อมูลที่มากขึ้นของเรื่องโอไมครอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพอหลังจากนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความรุนแรงณขณะนี้ยังไม่ได้สูงมากนะครับและผมว่าธีมตรงนี้ผมคิดว่าความกลัวของคนเองเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะนั้นในแง่ของการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นในหุ้นที่เป็นหุ้นชั้นดีในต่างประเทศอย่าง Starbucks นะครับอย่าง Home Depot Coca-Cola นะครับ Target McDonald's เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจหรือธีมที่2ที่ผมว่านี้คือภาพนี้เปลี่ยนไปอย่างถาวรก็คือเรื่องของ Digitalizationนะครับก็คือการปรับตัวก็สู่ยุคที่เป็นดิจิตอลนะครับเทรนด์เรื่องของ virtual meeting นะครับจาก 2D ก็เป็น 3D นะครับโลกไปสู่ metaverse นะครับหุ้นที่ทำธุรกิจตรงนี้ได้ชัดเจนก็อย่างตัวของ Facebook ใช่ไหมครับอย่างบริษัทอย่าง Microsoft ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีทำตัวของแว่นออกมาละนะครับซึ่งก็เป็นธีมที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีบริษัทอีกหลายบริษัทเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ธีมสุดท้ายที่หยิบมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของ healthcare ครับคุณหญิงซึ่ง healthcare เองก็เป็นอะไรที่ผมว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเทรนด์ที่มันทำให้คนเนี่ยกลับหันมารักสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับบริษัทอย่าง Pfizer นะครับบริษัทอย่าง Johnson & Johnson ที่จริงๆผมชอบบริษัทนี้มากว่าธุรกิจเขากระจายตัวไม่ใช่ทำแต่ยาแต่ทำในหลายๆสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วยังมาทำหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับคุณหญิงค่ะก็คือเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันรวมไปถึงช่องทางในเรื่องของธีมการลงทุนกันด้วยเราสามารถมีข้อมูลติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ไหมคะเลยค่ะนะครับจริงๆก็เรียนว่าทั้งลูกค้าของทางหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยหรือว่านักลงทุนทั่วไปก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะครับแต่ว่าอย่างรูปที่ผมนำให้ดูนี้ก็จะเป็นรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศที่ลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะครับส่วนท่านใดที่เป็นนักลงทุนทั่วไปที่ยังศึกษา
รื่องของการลงทุนในต่างประเทศอยู่ผมก็แนะนำให้เข้าไปที่Facebook ของทางหลักทรัพย์บัวหลวงหรือว่าทาง Instagram ของทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับรวมถึงใน Knowledge Sharing นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้าไปศึกษาข้อมูลตรงนั้นก่อนได้นะครับเมื่อพร้อมมีข้อมูลพร้อมแล้วผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะเริ่มกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศครับคุณหญิงครับค่ะเชื่อว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับนักลงทุนที่อยากจะมองหาช่องทางการลงทุนจากต่างประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณหญิงครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันพูดเดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะว่าตอนนี้โลกของการลงทุนไม่หยุดนิ่งเลยนะคะการมองหาช่องทางการลงทุนต่างประเทศหรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆถือว่าเป็นทางเลือกด้วยนะคะและแน่นอนว่าในช่วงปลายปีแบบนี้เราก็จะได้เห็นนะคะทางด้านของบลจ.หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆเขามีกองทุนใหม่ๆออกมานำเสนอให้กับนักลงทุนกันด้วยนะคะทั้งกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศหรือว่าแม้แต่กองทุนที่เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะบริษัทเตรียมเปิดขายกองทุนเปิด AFUS White Mode Hedge นะคะชนิดมูลค่ากองทุนรวมต่างประเทศกองที่2ที่ยังเป็นการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดย Mode นะคะหมายถึงบริษัทนั้นมีคูเมืองรอบป้อมปราการที่สามารถป้องกันตัวเองได้ทำให้สามารถดำรงความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่งขันมีราคาที่เหมาะสมค่ะโดยเทียบราคากับ Fair Value นะคะที่ทางด้านของ Morningstar ได้ประกาศไว้ด้วยก็คือลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพแล้วก็มีความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะส่วนดัชนีนะคะจะมีการกระจายการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย40ตัวโดยทางด้านของบจ. ทาลิสนะคะยึดมั่นในนโยบายการลงทุนของบริษัทที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีเน้นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงและบริษัทยังมองว่าตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีความน่าสนใจและเติบโตได้ค่ะไปดูอีกหนึ่งกองทุนนะคะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเชื่อว่าหลายๆคนกำลังติดตามนะคะว่าการเติบโตใน Metaverse นะคะจะแปลมาเป็นโอกาสการลงทุนได้อย่างไรละค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของบลจ. MFC นะคะมีกองทุนที่อ้างอิงในธีมดังกล่าวมาฝากกันนะคะซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีได้ไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะโดยทางด้านของคุณชาญวุฒิรุ่งแสงมนูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนต่างประเทศจากบลจ. MFC นะคะระบุบอกว่าโลกเสมือนจริงว่า Metaverse ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามในโลกอนาคตค่ะด้วยมูลค่าตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงนะคะหลังจากที่ปัจจุบันแบรนด์ใหญ่ๆเริ่มเข้าไปจับจองพื้นที่ในโลก Metaverse แล้วโดยณปัจจุบันนะคะมีการคาดการณ์จาก Bloomberg ระบุบอกว่าตลาด Metaverse นั้นน่าจะมีมูลค่าสูงถึง $800,000,000,000ในปี2567และเพิ่มเป็น $1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2573ค่ะดังนั้นบริษัทจึงได้ออกกองทุนที่มีชื่อว่ากองทุนเปิด MFC Metaverse Equity ซึ่งเป็น M Meta นะคะเป็นกองทุนแรกของไทยโดยที่มีความเสี่ยงระดับ6นะคะเสนอขายจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้กองทุนนี้จะเน้นลงทุนใน7ธุรกิจหลักที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ Metaverse ค่ะลงทุนในกองทุนหลักก็คือ Lau Hill Ball Metaverse ETF นะคะหรือว่า Meta ETF ซึ่งเป็น ETF กองทุนแรกในสหรัฐลงทุนเกี่ยวข้องกับ Metaverse ซึ่งจากแบบจำลองเนี่ยคาดการว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 12-13% นะคะสูงกว่าดัชนีตลาด Nasdaq ประมาณ 10% เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวค่ะแล้วก็เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงค่ะต้องดูด้วยนะคะว่าในเรื่องของการลงทุนระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนได้แต่ว่าความเสี่ยงเป็นอย่างไรนักลงทุนต้องเลือกแล้วก็พิจารณาให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยค่ะค่ะก็มาติดตามทางเลือกการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะจะสรุปมาฝากกันเป็นประจำทุกวันแล้วค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ